กระทรวงมหาดไทยเกี่ยวข้องยังไงในพระราชบัญญัติกรุงเทพมหานครเนี่ยเขาเขียนว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนี่ยกำกับดูแลกรุงเทพมหานครอะไรก็แล้วแต่ที่จะเข้าครม.กรุงเทพมหานครไม่สามารถนำเข้าเองได้ก็มาผ่านกระทรวงมหาดไทยในครั้งนี้ก็เหมือนกันจำเป็นที่กระทรวงมหาดไทยจะไปเกี่ยวข้องด้วยเกี่ยวข้องตรงไหนก็อยู่ตรงนี้แหละครับก็คือสายสีเขียวสายสีเขียวจะขออนุญาตคุยกันว่ามันคือตรงไหนเพื่อจะได้นิยามตรงกันกับสิ่งที่กระทรวงมหาดไทยไปเกี่ยวข้องกับกรุงเทพมหานครนะครับในส่วนแรกที42ก็คือส่วนที่เรียกว่าเส้นทางสัมปทานหลักที่บนจอนะครับทุกท่านก็คงจะเห็นว่ามีกี่สถานีเป็นยังไงแล้วก็ส่วนต่อขยายที่2อันนี้เนี่ยกรุงเทพมหานครลงทุนแล้วก็เก็บค่าโดยสารเหมือนที่พี่สารีบอกก็คือ15บาทส่วนต่อขยายที่2ก็จะเป็น2ช่วงช่วงที่1ก็คือจากแบริ่งไปจบที่ในตัวสมุทรปราการแล้วก็ส่วนที่2อันนี้วันเปิดผมก็อยู่ด้วยคือวันที่เปิดเดินรถก็คือไปจบที่คูคตซึ่งสมัยนั้นผมเป็นผู้ว่าการจังหวัดปทุมธานีก็กินพื้นที่เข้าไปในคูคตนี่คือส่วนที่กระทรวงมหาดไทยเข้าไปเกี่ยวข้องทำไมถึงเกี่ยวข้องก็ปรากฏว่าทั้งสองส่วนนี้เดิมกระทรวงมหาดไทยไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยเนื่องจากว่ารฟม.เป็นคนสร้างพอเป็นคนสร้างเนี่ยต่อมาเนี่ยรัฐบาลก็บอกว่าเอ๊จะให้แต่ละส่วนทำการเดินรถในสายที่เชื่อมกันโดยที่ไม่เชื่อมกันจะเป็นไปได้เลยพี่น้องประชาชนจะสะดวกยังไงอยู่มารัฐบาลก็ตัดสินใจว่างั้นกทม.รับผิดชอบได้ไหมคำว่ารับผิดชอบได้ไหมมันก็มาสองเรื่องเรื่องที่หนึ่งก็คือว่าถ้าเอาเฉพาะตัวโครงสร้างระบบรถกทม.จัดการปัญหาก็น้อยลงแต่ปรากฏว่าให้โครงสร้างมาแล้วก็ให้หนี้มาด้วยมันก็เริ่มมีความจำเป็นว่ากทม.จะต้องทำยังไงเพราะหนี้เนี่ยน้องที่มาจากสำนักจราจรซึ่งเป็นวิศวกรโครงการบอกว่าหนี้เยอะไหมน้องบอกว่านี่ประมาณ 120,000 ล้าน 120,000 ล้านจะทำยังไงทางรัฐบาลก็บอกงั้นกระทรวงมหาดไทยก็ไปตั้งคณะกรรมการลองเจรจาดูว่าเจรจาแล้วจะทำยังไงเพื่อที่จะให้กทม.สามารถเดินรถได้รับสภาพได้ก็ปรากฏว่าผลการเจรจาก็เกิดขึ้นโดยมีคณะกรรมการเจรจาเรื่องก็เป็นคมนาคมเราที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของรถไฟฟ้าสายสีเขียวนั้นมีอยู่3หน้าที่ครับหน้าที่แรกก็คือเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ที่2ก็คือเรื่องเป็นของเป็นผู้กำกับดูแล3ก็คือเป็นผู้ที่จะต้องดำเนินงานทำนโยบายในเรื่องของการขนส่งสาธารณะและระบบขนส่งมวลชนนะครับที่ผมต้องพูดเปิดฉากว่า3ที่เกี่ยวข้องใน3เรื่องก็เนื่องจากนี้ครับเรื่องแรกก็คือว่าเราเกี่ยวข้องโดยตรงในฐานะเป็นผู้ปฏิบัติก็เนื่องจากว่าโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยายทั้ง2ส่วนทั้งเหนือและใต้นั้นถูกปรากฏอยู่ในมติครม.ปี2549พฤศจิกายนนะครับมอบหมายให้กระทรวงคมนาคมรับมาออกแบบในการขยายตั้งแต่หมอชิดจนกระทั่งไปตอนแรกก็คือสะพานใหม่นะครับแล้วก็ทางตอนใต้นะครับก็มีการเชื่อมต่อนะครับไปสมุทรปราการหลังจากนั้นมาทางกระทรวงคมนาคมก็รับมาออกแบบนะครับโดยสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรรวมถึงมีการบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขณะนั้นทางกทม.ก็ส่งท่านผู้อำนวยการสำนักการโยธาแล้วก็สจส.คือสำนักการจราจรขนส่งมาบูรณาการกันในการออกแบบนะครับแล้วก็การดำเนินการทั้งหมดนะครับนำไปสู่ในเรื่องของการเข้าเป็นแผนแม่บทในสมัยนั้นท่านประธานกรรมธิการเนี่ยครับเป็นน้ำตีเป็นเจ้านายผมท่านก็กรุณานำแผนแม่บทระบบขนส่งมวลชนทางรางในเขตกรุงเทพมหานครเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีในปี2552นะครับขณะนั้นก็กำหนดเลยว่าในส่วนของการส่วนต่อขยายนั้นก็เป็นเรื่องของการดำเนินงานของทางกระทรวงคมนาคมรับมาดำเนินการต่อมานะครับเราก็มีการดำเนินการขอมาดำเนินการก่อสร้างโดยการรถไฟขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยถามว่าทำไมต้องเป็นกระทรวงคมนาคมเพราะรถไฟฟ้าทั้งสองเส้นที่เรียกว่าเป็นส่วนต่อขยายนั้นโดยมากแล้วอยู่ในนอกพื้นที่ของกรุงเทพมหานครครับแต่รฟม.นั้นมีอำนาจหน้าที่ชัดเจนในการที่จะดำเนินการก่อสร้างและขยายโครงข่ายระบบขนส่งมวลชนไปยังพื้นที่ข้างเคียงหรือจริงๆได้ในทุกๆพื้นที่ในของประเทศไทยได้ซ้ำตามพรบ.รฟม.ปี2543เพื่อไม่เกิดข้อหาแล้วเป็นการลดภาระในเรื่องของการลงทุนของ
เรียกว่าท้องถิ่นก็คือทางกรุงเทพมหานครด้วยอันนี้คือเป็นเจตนารมณ์ตั้งแต่แรกว่าทำไมถึงมอบให้กรฟม.แล้วก็กระทรวงคมนาคมรับดำเนินการเพราะเกรงว่าจะเป็นภาระของหน่วยงานคือของท้องถิ่นคือกรุงเทพมหานครกรรมสิทธิ์เนี่ยใน MOU ปีฉบับหนึ่งมีการลงนามกับปี61เขียนชัดเจนว่าในเรื่องของการดำเนินการนั้นทางกระทรวงคมนาคมก็ยินดีนะครับถ้ากทม.เนี่ยคือจะเข้ามาดำเนินการเดินรถแต่อย่าลืมว่าคําที่อยู่ใน MOU นั้นเป็นเรื่องของการดําเนินการตกลงกันระหว่างหน่วยงานคือรัฐต่อรัฐให้กทม.เดินรถคือรัฐต่อรัฐนะครับแต่ว่ากรรมสิทธิ์ตรงนี้ยังไม่จบเพราะว่าในเรื่องของสายเหนือนั้นยังมีการต้องมีเรื่องที่ต้องเจรจากันนะครับจนทั้งวันนี้เรื่องนี้นะครับกระทรวงคมนาคมทําหนังสือถึงทางกทม.ไป2รอบกทม.ก็ไม่ตอบเพราะว่าอยากจะให้กทม.ตอบว่าจะยินยอมมั้ยในเรื่องของตัวเลขหนี้สินที่จะต้องตกลงกันในส่วนของสายเหนือเพราะนั้นพอกรรมสิทธิ์ไม่จบสิ่งที่เกิดขึ้นคือพอมาปี62นะครับมีการเจรจากันในเรื่องของสัญญาสัมปทานนะครับแก้ไขสัญญาสัมปทานอะไรก็แล้วแต่อันนี้เป็นเรื่องที่ทางถือว่าเป็นรัฐบาลมอบหมายมาให้ต้องดำเนินการแต่ว่าเราไม่มีกระทรวงคมนาคมอยู่ในกรรมการนะครับในขั้นการที่ตามคำสั่งที่3562กระทรวงคมไม่ได้ทราบทั้งที่จริงแล้วในปี59นะครับเราในมติของการจำหน่ายไก่โอนั้นได้พูดถึงคำหนึ่งไว้ในมติปี2559ว่ามอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยเป็นแล้วโดยกระทรวงคมนาคมเข้ารับไปบูรณาการนะครับในเรื่องของการดูแลเรื่องอัตราภาระค่าโดยสารรวมถึงการดำเนินการระบบตัวร่วมนะครับให้เป็นธรรมกับประชาชนแต่คำนี้ตั้งแต่บัดนั้นมานะครับเราทั้งสองฝ่ายยังไม่ได้หันหน้าเข้าหากันที่จะต้องมาเจรจาทั้งจริงแล้วเราก็อยากจะเข้าไปเจรจานะครับหลายคนก็สงสัยว่าเอ้ยแล้ว25บาทเนี่ยทำได้จริงไหมนะฮะหลายคนก็สงสัยว่า25บาททำได้จริงไหมเรียนก็ต้องบอกว่าเรามั่นใจเรามั่นใจมาจากอะไรสมมุติฐานที่1เนี่ยก็คือว่าตัวเลขของกทม65บาทเนี่ยเรียกว่าก็จะทำให้มีรายได้ประมาณ 1.65 ล้านบาทนะคะส่วนตัวเลขที่นี่หมายถึงว่าเราคิดต่อสัญญาสัมปทานล่วงหน้าไปนะฮะแล้วก็แต่ถ้าตัวเลขของกระทรวงคมนาคมเดิมเนี่ยก็ประมาณ 49.83 บาทก็คือ50บาทนะคะเราก็ลองคำนวณดูนะฮะแบบคณิตศาสตร์101เลยเนี่ยว่าถ้าเราลดลงครึ่งหนึ่งคือ25บาทเนี่ยตัวเลข25บาทเนี่ยก็ยังทำให้กทม.มีรายได้อยู่ที่เรียกว่า 23,200 ล้านบาทซึ่งเรียนคิดว่าเกินพอแล้วนะรับไม่ได้ค้ากำไรเพราะฉะนั้น25บาทเนี่ยก็มาจากการใช้สมมติฐาน101ที่ เรียกว่าลดรายได้ค่าใช้จ่ายเท่าเดิมออกมาเป็นตัวเลขที่ก็ดูว่ามันไปได้เพราะนั้นมันก็ทำให้เรามั่นใจว่าอย่างน้อยสายสีเขียวทั้งระบบเนี่ย25บาททำได้จริงสิ่งที่เราต้องทำเลยเนี่ยก็คือชะลอการต่อสัญญาสัมปทานนะคะก็คือยังไม่ต่อสัญญาสัมปทานถ้าถามว่าถ้าเราไม่ต่อเนี่ยบริษัทเสียสิทธิ์ตามสัญญาสัมปทานไหมไม่เสียเลยเพราะบริษัทเนี่ยเขาก็มีระยะเวลา3ปีขั้นต่ำนะฮะที่เขาจะมีสิทธิ์ในการขอต่อสัญญาสัมปทานคือในสัญญาสัมปทานเดิมเนี่ยก็ไปบวกไว้ว่าบริษัทจะมีโอกาสที่จะขอต่อสัญญาสัมปทานแต่อยู่ในระยะเวลา3ปีขณะนี้เรายังมีเวลาอีก7ปีเพราะนั้นเราไม่ได้รอนสิทธิ์ใครเลยจะมีข้อมูลอะไรให้กระทรวงมหาดไทยไปสื่อกับกทม.ในฐานะกทม.ที่จะต้องเป็นผู้ปฏิบัติคนปฏิบัติเป็นกทม.คนนำเข้าครม.เป็นกระทรวงมหาดไทยแต่ว่ามีหลายส่วนที่เกี่ยวข้องในการทำงานร่วมกันผมก็ขออนุญาตฉายภาพแล้วก็เล่าให้ฟังว่าตั้งแต่เด็กมาก็เห็นแล้วว่าปี35มีการลงนามในสัญญาปี42มีการเดินรถจนถึงผมมาเป็นผู้ว่าการจังหวัดปทุมธานีมีการเปิดเชื่อมกับอู่ขนก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องช่วยกันในการคิดเพื่อพี่น้องประชาชนต่อไปครับยังไงก็รัฐบาลก็ต้องนำเรื่องนี้เข้าครม.กรรมาธิการก็เลยมีความเห็นว่า1จุดยืนก็คือไม่เห็นด้วยอยู่แล้วในกรรมาธิการแต่จะเดินต่อยังไงเนี่ย
กรรมการกรรมธิการเสนออย่างนี้นะครับมี2แนวทางหนึ่งก็คือนำเรื่องเข้าครม.ครม.ไม่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยแล้วให้นำกลับไปเข้าพ.ร.บ.ร่วมทุนแต่การเข้าไปนำกลับเข้าพ.ร.บ.ร่วมทุนเนี่ยจะต้องไปยกเลิกคำสั่งมาตรา44ของคสช.มาตรา44ของคสช.ก็คือมีศักดิ์ศรีก็เป็นกฎหมายก็คือเป็นศักดิ์ศรีก็คือเป็นพ.ร.บ.ก็ต้องนำเรื่องนี้เข้าพ.ร.บ.ยกเลิกเรื่องนี้แล้วก็กลับมาเข้าพ.ร.บ.ร่วมทุนส่วนจะเป็นยังไงพ.ร.บ.ร่วมทุนก็ว่ากันไปตามกระบวนการซึ่งมันเป็นไปในแนวทางที่เดินแล้วก็ลำบากแต่ว่ามีทางนี้ถ้าจะไปพ.ร.บ.ร่วมทุนไม่ต้องพูดเรื่องอื่นไปพ.ร.บ.ร่วมทุนแต่ต้องไปยกเลิกกฎคำสั่งมาตรา44นี้ก่อนเพราะมันเป็นกฎหมายแล้วนะครับประการที่2ที่กรรมธิการเสนอก็คือ2ก็คือครม.นำเรื่องนี้เข้าครม.ครม.ไม่เห็นด้วยแต่มีแต่ให้ทางมหาดไทยไปดำเนินการต่อไปดำเนินการต่อเรื่องอะไรครับตามคำสั่งคสช.ที่6วรรค3นะครับไปดำเนินการต่อก็คือไปเจรจาใหม่ท่านเจรจาเนี่ยต้องไปตั้งกรรมการใหม่แล้วทีนี้เพราะกรรมการเก่าเนี่ยเขาเรียกว่าขาดความน่าเชื่อถือแล้วจะด้วยเหตุผลใดก็แล้วแต่เราต้องมีกรรมการใหม่คือไปรื้อเวทีกรรมการนี้ขึ้นมาใหม่โดยตั้งกรรมการที่ทุกฝ่ายยอมรับได้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมก็หมายถึงความโปร่งใสหมายถึงความโปร่งใสเมื่อได้กรรมการที่จะต้องพิจารณาหลักอย่างนี้กรรมการก็ต้องไปพิจารณา 1. ระเบียบกฎหมายที่จะต้องทำา 2. ระยะเวลาที่30ปีมันครบถ้วนมันเพียงพอหรือยัง 4. ก็คือค่าโดยสารค่าโดยสารก็รวมถึงค่าบริการตัวร่วมอะไรทั้งหลายนี่3นะครับแล้วก็4ก็คือเรื่องหนี้สินก็คือกรรมสิทธิ์ทรัพย์สินไปพิจารณากฎหมายระยะเวลาแล้วก็ค่าโดยสารหนี้สินใหม่เป็นข้อตกลงไปเจรจาใหม่โดยกรรมการชุดใหม่เพื่อให้สังคมได้มีส่วนร่วมแล้วเกิดความน่าเชื่อถือ